ครับขอบพระคุณครับท่านผู้ดำเนินรายการแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับความจริงประเด็นเรื่องนี้เนี่ยทางคณะได้ประสานและติดต่อให้มาพูดกันในวงวิชาการเนี่ยเป็นเดือนแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนผมบวชจนบวชเสร็จจนศึกมาก็พอดีศาลนูนท่านนัดที่จะฟังคำวินิจฉัยในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็เลยดูฮอตๆขึ้นมาหน่อยว่าประเด็นจะเป็นอย่างไรนะครับผมอยากเรียนนี้แล้วกันนะครับว่าถ้าเอาให้ตรงประเด็นเนี่ยก็คือทุกองค์กรตามรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนไปตามกรอบที่รัฐธรรมนูญวางไว้โดยเคร่งครัดความจริงศาลนั้นเนี่ยนะครับมีมาตราที่เกี่ยวข้องอยู่2มาตราในรัฐธรรมนูญซึ่งถ้าพวกเราดูเนี่ยจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยก็คือว่ามาตรา197กับ201 197บอกว่าการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีให้เป็นอำนาจของศาลซึ่งต้องดำเนินการให้เป็นไปโดยยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายและในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์นั่นก็หมายความว่าศาลนั้นเนี่ยต้องตัดสินคดีตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายและที่สำคัญต้องสังวรตลอดเวลาว่าเราทำไปเนี่ยถ้าหากไม่ได้เป็นไปตามนั้นแล้วเนี่ยมันกระทบกระเทือนต่อพระปรมาภิไธยเพราะผมก็เคยเป็นรองประธานศาลปกครองสูงสุดมาก่อนทุกครั้งที่จะเขียนอะไรลงไปเนี่ยคิดตลอดเวลาว่าเราต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับแน่นอนวรรคสองบอกว่าผู้พิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดีให้เป็นไปโดยถูกต้องรวดเร็วและเป็นธรรมในมาตรา201ตรงนี้ผมคิดว่าดีนะครับเป็นคำถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ผู้พิพากษาตุลาการต้องถวายสัตย์ด้วยถ้อยคำดังต่อไปนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าข้าพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และจะปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยปราศจากอคติทั้งปวงอันนี้ก็หมายความว่าคนเป็นผู้พิพากษาตุลาการนั้นต้องเอาอคติออกวางไว้ข้างนอกเอาอคติมาเกี่ยวข้องกับการตัดสินคดีไม่ได้เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชนและความสงบสุขแห่งราชอาณาจักรอันนี้ถ้าเทียบกับศาลโลกศาลโลกก็มีหน้าที่ตัดสินคดีให้เกิดสันติภาพของเรามีหน้าที่ตัดสินคดีให้เกิดสันติสุขในราชอาณาจักรจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่ศาลทุกศาลนั้นหากตัดสินคดีแล้วไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนี้มันจะเกิดปัญหาถ้าไม่ตัดสินให้เกิดสันติสุขมันก็จะเกิดกะลียุคนะครับนี่ผมอยากจะเรียนว่าต่อประเด็นเรื่องนี้เนี่ยนะที่พวกเราอยากจะน่าจะอยากฟังมากกว่าว่าเรื่องพวกนี้มันจะเป็นอย่างไรนะครับความจริงแล้วความจริงนึกว่าท่านถาวรท่านจะได้พูดก่อนว่าท่านเป็นคนไปร้องที่ศาลจะได้ทราบประเด็นต่างๆมากขึ้นเนี่ยเมื่อมีการที่ได้แก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับอยากจะเรียนว่าการแก้ไขครั้งแรกนั้นก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับพวกเราคงจำได้นะครับก็มีท่านที่เห็นว่าทำไม่ได้ก็ไปร้องศาลรัฐธรรมนูญสำนวนก็มีคำวินิจฉัยที่18/22เมื่อเดือนกรกฎาคมปี2515นะครับซึ่งในคำวินิจฉัยนั้นเนี่ยก็มีประเด็นที่สำคัญประเด็นหนึ่งแต่ศาลไม่ได้ตอบประเด็นนั้นทั้งที่เป็นประเด็นที่เป็นข้อต่อสู้นั่นก็คือว่าในมาตรา68เองเนี่ยนะครับเขาบัญญัติไว้บอกว่าบุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิธีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้มิได้ประเด็นนั่นคือบุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครองไม่ได้คำถามก็คือว่าองค์กรทั้งหลายที่ใช้อำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นบุคคลที่ใช้สิทธิเสรีภาพใช่หรือไม่นะฮะประเด็นอยู่ตรงนี้ที่สำคัญก็เพราะว่าถ้าเป็นบุคคลจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ตามแต่ที่เขาใช้สิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้เนี่ยการที่เราจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเนี่ยเรามีทางเลือกเช่นเราอาจจะไม่ใช้สิทธิอันนี้ก็ได้เช่นเรามีเสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตชมโดยสุจริตแต่เราไม่พูดอะไรก็ได้เราจะทำหรือไม่ทำก็ได้นี่คือการใช้สิทธิและเสรีภาพแต่องค์กรตามรัฐธรรมนูญทั้งหลายเช่นฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งมีสองสภาจะเป็นวุฒิสภาก็ดีสภาผู้แทนราษฎรก็ดีฝ่ายบริหารก็ดีองค์กรอิสระก็ดีหรือศาลก็ดีเนี่ยเวลาเขาทำหน้าที่เขาเนี่ยเขาทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดยกตัวอย่างเช่นมีคนยื่นร่างกฎหมายเข้าวาระที่หนึ่งอยู่ในสภา
สภาลงมติจะไม่พิจารณาวาระที่2ต่อนะอันนี้มันไม่ได้มันผิดรัฐธรรมนูญเลยคือเมื่อมาแล้วมันต้องเป็นไปตามเนี้ยจะบอกว่าฉันไม่อยากทําหน้าที่เพราะเป็นสิทธิเสรีภาพของฉันเนี่ยทําไม่ได้ดังนั้นความเห็นที่จะต้องวินิจฉัยเบื้องต้นเลยคือว่าการนําทําหน้าที่ขององค์กรต่างๆตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพหรือเป็นการใช้อํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดนี่พอศาลไม่ตอบตรงนี้แต่ศาลไปรับเรื่องครั้งที่แล้วก็คือมีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเอาละการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นคนจะเสนอได้เนี่ยก็มี1คณะรัฐมนตรี2สมาชิกรัฐสภาอาจจะสสสวหรือสสบวกสวเนี่ยนะครับให้ประชาชน 50,000 คนเข้าชื่อกันอันนี้คือผู้เสนอผู้พิจารณาก็คือรัฐสภาก็จะพิจารณาเป็น3วาระวาระที่1ก็คือขั้นรับหลักการว่าจะแก้ไขอย่างนี้หรือไม่เช่นกรณีเป็นปัญหาก็คือว่าเขาเสนอหลักการว่าจะแก้ไขวุฒิสภาให้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาจะไม่มีต่อไปนะครับนี่คือหลักการก่อนว่าจะให้มี2ประเภทหรือประเภทเดียวคือมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดจากนั้นถ้ารับหลักการแล้วในวาระที่1ก็จะไปสู่ขั้นตอนวาระที่2นั่นก็คือว่าหากใครมีข้อที่จะเพิ่มเติมอย่างไรที่ไม่ขัดต่อหลักการเช่นถ้าท่านไปเพิ่มเติมแก้ไขขอแปรยติบอกว่าขอให้มีวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาเหมือนเดิมอันนี้ขัดหลักการเพราะหลักการเขารับไปแล้วว่ามีมาจากการเลือกตั้งเท่านั้นนะครับก็เป็นรายละเอียดต่อไปส่วนเรื่องคุณสมบัติข้อห้ามต่างๆก็เป็นรายละเอียดปลีกย่อยที่จะแล้วแต่หลักการที่จะว่ากันไปพอคณะกรรมการว่าอย่างไรเสร็จแล้วก็จะมาเข้าสู่สภาอีกทีก็เรียงรายมาตราที่แก้ไขกันไปท่านที่ไม่เห็นด้วยก็ขอสงวนความเห็นไว้ถ้าเป็นกรรมธิการถ้าผู้ที่สสสวท่านที่นั่นก็ขอแปรยติไปก็มานําเสนอกันสภาเห็นด้วยกับใครก็โหวตไปตามนั้นนี่คือวาระ2พอครบวาระ2เสร็จเขาก็บอกรอ15วันจึงจะมาโหวตวาระ3ได้กฎหมายโดยทั่วไปรัฐนูลบอกว่าในการสภาในการทําหน้าที่นั้นให้ใช้เสียงข้างมากนั่นก็หมายความว่าถ้าครบองค์ประชุมแล้วเช่นสมมติมี100คน51คนครบองค์ประชุมก็ใช้เสียงข้างมากของ51คนก็ถือว่าเป็นข้อยุติยกเว้นที่รัฐธรรมนูญกำหนดเป็นอย่างอื่นเช่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยวาระ1กับวาระ3ต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้ง2สภาเช่นสมมติ2สภามีอยู่100คนก็ต้องได้51คนถ้าไม่ถึงแปลว่าไม่ผ่านนี่คือวาระ1กับ3นี่คือรัฐธรรมนูญกำหนดเป็นกรณีพิเศษนะครับนอกจากนั้นรัฐธรรมนูญยังให้หลักประกันอีกว่าการแสดงความคิดเห็นต่างๆนั้นเนี่ยรวมทั้งการออกเสียงลงคะแนนเป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิกทุกคนแต่ออกเสียงลงคะแนนนั้นเป็นเอกสิทธิ์เด็ดขาดถ้าแสดงความคิดเห็นถ้าว่ากันเองมีประมาทกันเองก็ไม่เป็นไรท่านยังอยู่ในสภาก็โต้ตอบกันเองไปแต่ถ้าไปพาดพิงถึงบุคคลภายนอกอันนี้จะเข้าข่ายบิดประมาทได้เพราะว่าบุคคลภายนอกเขาไม่มีสิทธิ์มาโต้ตอบในสภานะครับเดิมก่อนหน้านั้นเนี่ยว่ากันเองก็หมิ่นประมาทหมดรัฐธรรมนูญปี50บอกว่าถ้าว่ากันเองเนี่ยสมัครสภาด้วยกันกับรัฐมนตรีนี่ไม่เป็นไรนะครับแต่ในส่วนของการออกเสียงคะแนนแล้วเนี่ยเป็นเอกสิทธิ์เด็ดขาดผู้ใดจะนำไปกล่าวหาฟ้องร้องในทางใดๆไม่ได้นี่คือรัฐธรรมนูญก็ว่าไว้อย่างนี้นะครับดังนั้นการลงมติของสสสวไม่ว่าในเรื่องใดๆทั้งสิ้นเนี่ยนะครับก็เอาไปกล่าวหาฟ้องร้องไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญห้ามไว้เพราะไม่เช่นนั้นจะไม่กล้าลงคะแนนและนี่คือประเด็นและเป็นมาอย่างนี้ตั้งแต่เรามีระบอบอันนี้กันมาก็เป็นอย่างนี้แล้วหลักทั่วไปของทั้งโลกก็เป็นลักษณะนี้เราจะเห็นว่าแม้แต่ใครไปถูกจับกุมคุมขังเนี่ยเมื่อประธานสภาต้องปล่อยเขาทันทีเพื่อให้เขามาทําหน้าที่ไม่งั้นเกิดมันขาดตกบกพร่องไปทําหน้าที่ไม่ได้มันก็จะเกิดข้อบกพร่องต่างๆนี่จึงเป็นเหตุที่ว่าทําไมจึงต้องมีเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเหล่านี้เพื่อให้เขามาปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะเป็นตัวแทนประชาชนที่ประชาชนเลือกเข้ามานะครับอย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญก็บอกว่าสามนูนนั้นเนี่ยมีอำนาจที่จะตรวจสอบอะไรได้บ้างผมไม่พูดเรื่องอื่นๆเอาเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายเนี่ยที่แน่ๆก็คือว่าตรวจสอบกฎหมายทั้งหลายได้หมดไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพระราชกำหนดที่ออกโดยฝ่ายบริหารถ้ากรณีเป็นพระราชบัญญัติเนี่ยก็มีมาตรา154คณะรัฐมนตรีก็ได้สสก็ได้สวก็ได้รวมกันเนี่ยนะครับก็อาจจะเข้าชื่อกันเสนอว่าร่างกฎหมายที่ก่อนเพิ่งผ่านสภาแล้วก่อนจะนำความกราบบังคมทูลต่อไปเนี่ยอาจจะมีข้อความใดที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญอันนี้เนื้อหาขัด
หรือกระบวนการตรากฎหมายนั้นเนี่ยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญก็ไปยังศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็จะวินิจฉัยแต่ถ้าเป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญแล้วไปออโตเมติกเลยพยายามจะยกระดับให้เห็นว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนั้นมีศักดิ์เหมือนกับว่าจะสูงกว่าแต่จริงก็ไม่ได้สูงกว่ากฎหมายธรรมดาเป็นแต่กระบวนการตรวจสอบต้องผ่านศาลรัฐธรรมนูญเสมอไป154บอกไว้แค่นี้นะครับและก็เกิดประเด็นคือที่มาร้องครั้งนี้ไปร้องตามมาตรา68ว่าการตรารัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราขึ้นมาของสภานั้นเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพของบุคคลเพื่อล้มล้างการปกครองในบอบชาบไตซึ่งสามนูนรับไว้เพราะเคยรับเอาไว้แล้วไม่ได้วินิจฉัยประเด็นนี้ว่าที่ผมเรียนตอนต้นว่าการทำหน้าที่ตรากฎหมายนั้นมันเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพหรืออย่างไรถ้าสามวินิจฉัยประเด็นนี้ซะมันก็จะจบนะครับก็มีการไปร้องตามมาตรา154ว่าการตรารัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยมีเนื้อหาขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตราอื่นและกระบวนการตราไม่ชอบแต่เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยไว้แล้วมีคนไปร้องตาม154เหมือนกันศาลบอกว่าตาม154เนี่ยเป็นเรื่องการตรวจสอบความชอบรัฐธรรมนูญของกฎหมายไม่ใช่ตรวจสอบความชอบรัฐธรรมนูญของรัฐธรรมนูญเองศาลไม่มีอำนาจวินิจฉัยผู้ที่ไปร้องตาม154เนี่ยคือศาลวินิจฉัยเมื่อ9ตุลาที่ผ่านมาก็ร้องในประเด็นก็เหมือนกันหมดกับที่ร้องตามมาตรา68ปัจจุบันนี้ต่อมาก็มีการร้องตามมาตรา68ก็ประเด็นที่ร้องเนี่ยเป็นประเด็นเกือบจะเหมือนกันหมดนั่นก็คือเดี๋ยวผมไล่ประเด็นให้ดูนะครับท่านตวจะไล่ประเด็นได้ดีกว่าว่าท่านมีส่วนในเรื่องนี้เนี่ยนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยนะครับมันก็ถ้าเราดูหลักอย่างเงี้ยแล้วเมื่อดูย้อนไปในอดีตเรามีสามรุ่นครั้งแรกที่ท่านอาจารย์วีรพงษ์ท่านในกรุณาบอกไว้แล้วตั้งแต่รัฐนูลปี40รัฐนูลเรามีฉบับแรกเมื่อ10ฉบับถาวรแล้วก็10ธันวาปี75เนี่ยเราบอกว่ากฎหมายขัดรัฐนูลไม่ได้แต่ไม่ได้บอกว่าให้องค์กรใดชี้ขาดอันนี้เหมือนรัฐนูลอเมริกาศาลไทยในขณะนั้นก็เกิดคดีอาญากรสงครามขึ้นมาออกกฎหมายมาเนี่ยให้ย้อนหลังไปลงโทษบุคคลได้ซึ่งรัฐนูลปี75นั้นเนี่ยมีบทเรื่องเสรีภาพมีอยู่มาตราเดียวบุคคลมีสิทธิเสรีภาพในร่างกายทรัพย์สินแก่สถานอะไรแค่นี้ในสภาก็เถียงกันแล้วว่าอาจจะขัดรัฐธรรมนูญนะอย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญก็บอกว่าการตีความรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยให้สภาทรงไว้ซึ่งสิทธิเด็ดขาดในการตีความในสุดศาลก็ให้ไปขึ้นศาลฎีกาเลยศาลฎีกาก็วินิจฉัยอันแรกศาลก็วินิจฉัยว่าศาลมีอำนาจเพราะถ้าศาลไม่วินิจฉัยใครจะวินิจฉัยก็อ้างคดี Marbury and Madison ของอเมริกาคือไม่ได้อ้างคือเรียนแบบนะครับขณะพอออกมาเสร็จก็บอกว่ากฎหมายเนี่ยขัดรัฐธรรมนูญในส่วนที่ย้อนหลังไปลงโทษสภาขณะนั้นก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาก็ประกอบด้วยทั้งประธานอดีตประธานศาลฎีกาอดีตผู้ยุติธรรมทั้งผู้พิพากษาผู้ใหญ่ทั้งนั้นคือประเด็นของสภาก็คือว่าถ้าหากศาลจะตัดสินโดยตีความรัฐธรรมนูญต้องถามสภาก่อนว่าหมายความว่าอย่างไรและก็สภาคณะกรรมการกรรมการชุดนั้นก็บอกว่าต้องเป็นอย่างนั้นเพราะคำว่าสิทธิเด็ดขาดเนี่ยเป็นของสภานะครับด้วยเหตุนี้ต่อมาในรัฐธรรมนูญปี89จึงเป็นครั้งแรกที่มีการตั้งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญขึ้นคือไม่ต้องการให้ศาลไปตัดสินคดีรัฐธรรมนูญนะคณะตุลาการรัฐธรรมนูญผมก็องค์ประกอบก็มักจะมาจาก3ฝ่ายเนี่ยนะครับก็ใช่อย่างนี้ต่อๆมาตลอดยกเว้นบางช่วงรัฐประหารก็มีรัฐธรรมนูญใหม่ขึ้นมาก็อาจจะไม่ได้เขียนให้มีโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญชั่วคราวพวกธรรมนูญการปกครองไม่ได้เขียนไว้หรือกลับไปใช้อย่างปี95กลับไปใช้ปี75ก็ไม่ได้เขียนไว้ก็ศาลก็มาชี้ขาดเหมือนเดิมก็ว่าอย่างนี้ตลอดจนกระทั่งปี40ให้มีศาลรัฐธรรมนูญให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ที่วินิจฉัยชี้ขาดประเด็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญนะแต่ประเด็นว่าการตีความรัฐธรรมนูญใครจะตีความเนี่ยรัฐธรรมนูญไม่ได้พูดอีกต่อไปแต่รัฐธรรมนูญในอดีตที่ผ่านมาจะบอกว่าถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับวงงานของสภาหรืออำนาจหน้าที่ของสภาและสภาเป็นผู้วินิจฉัยของตัวเองอันนี้เองที่ผมคิดว่าอำนาจที่ของสภายังมีอยู่เพราะอะไรก็เพราะว่าสภามีอำนาจตราข้อบังคับตามรัฐธรรมนูญเพื่อใช้เกี่ยวกับวงงานของสภารัฐธรรมนูญฉบับนี้บอกว่าข้อบังคับที่สภาตราขึ้นต้องส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบคือหมายความว่าถ้ามีคนโต้แย้งเนี่ยก็ไปให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบแต่ตรวจสอบก่อนจะลงประกาศในราชกิจจานุเบกษานั่นก็แปลว่าถ้าลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้วแปลว่าตรวจสอบอีกไม่ได้ไม่เหมือนกรณีกฎหมายกฎหมายตรวจสอบได้ทั้งก่อนเป็นกฎหมายและหลังประกาศใช้แล้วหากมีคดีความขึ้นสู่ศาลแต่ถ้าประกาศราชกิจจาแล้วเนี่ยใครจะมาโต้แย้งว่าข้อบังคับสภาได้ขัดรัฐธรรมนูญไม่ได้แล้วอันนี้ก็อาจจะเหมือนของฝรั่งเศสนั้นควบคุมกฎหมายก่อนเป็นกฎหมายเท่านั้นถ้าเป็นกฎหมายแล้วควบคุมไม่ได้ละเพราะงั้นมันไม่จบอันนี้ตอบไม่ได้ว่าใครถูกใครผิดนะมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของแนวคิด
เรื่องของกระบวนการต่างๆของแต่ละชาติว่าจะมองอย่างไรและในข้อบังคับสภาก็บอกว่าถ้ามีปัญหาต้องตีความข้อบังคับสภามีสิทธิ์เด็ดขาดในการตีความและถ้าเราบอกว่าผิดข้อบังคับข้อนั้นข้อนี้เนี่ยนะครับแล้วคนอื่นวินิจฉัยได้สภาก็ทำงานไม่ได้ขณะเดียวกันข้อบังคับของสภาผู้แทนก็ดีวุฒิสภาหรือของรัฐสภาก็ดีก็จะมีข้อนึงบอกว่าถ้าหากจะงดเว้นใช้ข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่งถ้ามติสภาให้งดเว้นก็ใช้ได้นั่นก็หมายความว่าสิ่งที่กำหนดไว้เนี่ยถ้าบอกอันนี้ไม่ให้ใช้นะก็แปลว่าเอาตามแบบไม่ให้ใช้ก็รัฐสภานั้นจะเอาอย่างไรถ้ากับสภาเนี่ยเป็นนายของกติกาในการทำงานของตัวเองถามว่าถ้าให้ศาลไปตัดสินว่ามีการปฏิบัติถูกหรือผิดข้อบังคับเนี่ยมันก็จะไปกันใหญ่และจริงๆแล้วแม้แต่กฎหมายที่เราออกมากฎหมายอาญาเนี่ยสารรัฐธรรมนูญไปตัดสินคนในทางอาญาก็ไม่ได้ได้แต่บอกว่ากฎหมายที่มีโทษทางอาญานั้นอาจขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ก็เป็นหน้าที่ของศาลที่เกี่ยวข้องต้องไปว่าต่อไปหรือจะเป็นคดีแพ่งคดีอื่นอะไรก็ตามแต่ถ้าหากขัดรัฐธรรมนูญก็เป็นเรื่องนั้นๆต่อไปเรื่องการปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งสารรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจไปวินิจฉัยตรงนั้นวินิจฉัยได้เพียงว่ากฎหมายขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ประเด็นนี้ก็มีข้อที่น่าสนใจประการหนึ่งก็คือว่ามาตรา6รัฐธรรมนูญเนี่ยบอกว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดกฎหมายอื่นใดจะขัดหรือแย้งไม่ได้แต่บทเฉพาะการมาตรา309บอกว่าประกาศคำสั่งของคณะคมช.ของท่านพลเอกสนธิเนี่ยชอบรัฐธรรมนูญหมดชอบตลอดการเดี๋ยวผมใช้คำง่ายๆแล้วกันนั่นก็หมายความว่าประกาศคำสั่งที่ออกโดยคมช.ท่านพลเอกสนธิเนี่ยมีศักดิ์เท่ารัฐธรรมนูญทั้งหมดไอ้ตรงนี้เป็นปัญหามากนะนั่นก็หมายความว่าประกาศคำสั่งของพลเอกสนธิเนี่ยมีศักดิ์เทียบเท่ารัฐธรรมนูญแต่พระราชบัญญัติทั้งหลายที่ออกโดยสภาทั้งสองสภาและพระมหากษัตริย์พระมหาภิไธยเนี่ยอาจจะถูกโต้แย้งในชั้นคดีในศาลได้ว่าขัดรัฐธรรมนูญแต่ไปโต้แย้งประกาศคำสั่งพลเอกสนธิไม่ได้เลยนี่คือ309และยังไปไกลกว่านั้นนะผู้ที่ปฏิบัติตามประกาศคำสั่งดังกล่าวให้ถือว่าชอบรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันนะตอนนี้เวลาเราไปพูดเนี่ยเราไม่พูดอย่างที่มันเป็นเราไปบอกว่าจะไปช่วยคนโน้นไปช่วยคนนี้ช่วยคนนั้นซึ่งมันไม่ใช่ประเด็นนั้นถามว่าเรารับได้ไหมที่ประกาศของคณะปฏิวัติเนี่ยมีศักดิ์เท่ารัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยนี่คือประเด็นที่มันเป็นปัญหานะครับเอาละแล้วเราก็บอกว่าถ้าแก้เรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วจะไปขัด309ซึ่งก็เป็นคนละเรื่องกันอีกนี่ผมจะเรียนต่อสั้นๆตรงนี้นิดหนึ่งว่าดังนั้นศาลได้เคยวินิจฉัยมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วในคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยถ้าดูในหน้า25-26เนี่ยนะครับในคดีเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับศาลท่านกล่าวไว้บอกว่างี้นะครับว่าเดี๋ยวผมอ่านเร็วๆนะฮะการตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในหน้า25พุทธศักราช2550เป็นกระบวนการที่ได้ผ่านการลงประชามติโดยตรงของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยประชาชนจึงเป็นผู้สถาปนารัฐธรรมนูญฉบับนี้ดังนั้นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา291แม้จะเป็นอำนาจของรัฐสภาก็ตามถ้าเกิดท่านรับแล้วว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นอำนาจของรัฐสภาแต่การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยการยกร่างใหม่ทั้งฉบับยังไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ291เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้ได้มาโดยการลงประชามติของประชาชนก็ควรจะได้ให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญได้ลงประชามติเสียก่อนว่าสมควรจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่นี่พูดถึงครั้งที่แล้วที่คาวาระ3อยู่หรือตรงนี้สำคัญหรือรัฐสภาจะใช้อำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราก็เป็นความเหมาะสมและเป็นอำนาจของรัฐสภาที่จะดำเนินการดังกล่าวนี้ได้ซึ่งจะเป็นการสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา291นั่นก็หมายความว่าศาลบอกว่าถ้าแก้ทั้งฉบับควรทำประชามติและในความเห็นนั้นก็เห็นได้ชัดว่าถ้าอ่านความเห็นส่วนบุคคลเนี่ยนะครับคือประชามติมันทำตอนไหนล่ะทำก่อนจะแก้รัฐธรรมนูญหรือว่าแก้แล้วเอาไปถามประชามติเหมือนรัฐธรรมนูญปี40ซึ่งความเห็นก็ยังแตกต่างเท่าที่ดูนี่ก็น่าจะไปในทางว่าถ้าเอาไปถามประชามติก่อนจะเป็นกฎหมายเนี่ยใช้ได้แล้วไม่จำเป็นต้องไปถามก่อนจะมีกฎหมายก่อนจะมีร่างกฎหมายด้วยซ้ำเพราะมันไม่สามารถเปรียบเทียบได้ผู้ยิบพอเข้าใจไหมแต่ที่แน่ๆก็คือศาลบอกว่าถ้าจะแก้เป็นรายมาตราก็เป็นความเหมาะสมเป็นอำนาจของสภาและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ291ดังนั้นก็มีสสสวจำนวนก็มาขอแก้3ประเด็นใหญ่ๆประเด็นเรื่องมาตรา68บวกกับ237ประเด็นมาตรา190เรื่องสนธิสัญญาและก็ประเด็นเรื่องของวุฒิสภานะครับเอาละครับสมมุติก็มาสมมุติต่อว่า
รัฐมนูลเขาห้ามอะไรรัฐมนูลมาตรา291เองเนี่ยนะครับในผมจะอ่านให้ฟังนะครับว่าสองเก้าหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่างี้ครับยัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐจะเสนอมิได้จะเสนอมิได้นั่นก็หมายความว่ากระบวนการคนเสนอที่ผมเรียนแล้วมีคณะรัฐมนตรีมีสมาชิกรัฐสภาและประชาชน50,000คนเข้าชื่อกันถ้ามีผู้เสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมบอกไม่เอารูปแบบการปกครองเนี้ยหรือบอกจะให้เป็นรัฐรวมเนี่ยถามว่าผลจะเป็นอย่างไร1ประธานสภาต้องไม่บรรจุเข้าระเบียบวาระถูกมั้ยครับส่วนการเสนอเช่นนี้จะผิดกฎหมายอะไรอื่นนั้นก็ต้องไปว่ากันต่อไปประธานสภาบรรจุเข้าวาระไม่ได้2ถ้าเกิดบรรจุเข้าวาระไปก็เป็นเรื่องของสภาต้องพิจารณาสมาชิกสภาอาจจะบอกเอ๊ะประธานบรรจุวาระนี้เข้ามาไม่ได้อาจจะต้องมีการพูดจากันลงมติกันหรือไม่อย่างนั้นก็ไม่รับหลักการเพราะถือว่าขัดต่อ291คือเราต้องเชื่อว่าระบบมันต้องเดินของมันอย่างนั้นนะครับทีนี้ก็ถามว่ารัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมใน3ประเด็นนี้โดยเฉพาะเรื่องวุฒิสภาเนี่ยมันไปถึงขนาดที่เรียกว่าเปลี่ยนแปลงศัพท์ใน291ใช้เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองศัพท์ใน68นี่ใช้ว่าล้มล้างการปกครองนะครับคือเสนอให้เปลี่ยนแปลงการปกครองเปลี่ยนแปลงยังไงก็ได้แต่อย่าเปลี่ยนรูปแบบการปกครองอย่าเปลี่ยนรูปของรัฐแต่68นั้นนะครับมันใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองเห็นดีกรีมั้ยฮะซึ่งเมื่อเขายื่นไปแล้วเนี่ยนะผู้ที่ยื่นในรุ่นนั้นก็มีสสเข้าใจมีพรรคประชาธิปัตย์ด้วย142คนแล้วก็มีสว68คนซึ่งน่าจะของท่านไพบูลย์นิติตะวันนั่นนะฮะยื่นไปเนี่ยศาลไม่รับคำร้องที่ผมบอกข้อหาเนี่ยก็อ้างว่าเนี่ยการแก้ไขรัฐวุฒิสภาเนี่ยจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบชาปไตยแต่ศาลบอกว่าศาลไม่มีอำนาจเพราะ291ไม่ได้อำนาจศาลไปตรวจสอบตรงนี้ประเด็นก็คือถ้าศาลตรวจสอบตาม291ไม่ได้จะตรวจสอบตาม68ได้หรือไม่นึกออกไหมครับงั้นถ้าเราดูว่า68เป็นเรื่องการใช้สิทธิและเสรีภาพไม่ใช่เรื่องการทำหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญศาลไปตรวจสอบตรงนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะฮะประเด็นต่อมาเอาละศาลบอกข้าพเจ้าจะตรวจสอบละเหมือนอย่างเช่นกรณีเขาต้องร้องอัยการสูงสุดก่อนจึงจะไปสู่ศาลได้ประเด็นเนี้ยถามว่าทำไมจึงต้องเป็นเช่นนั้นรัฐธรรมนูญปี40เขียนเอาไว้ก่อนคือพูดได้ง่ายว่าถ้าคุณใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองเนี่ยมันเข้าข่ายความผิดฐานกบฏแน่ละนะมันจะต้องเข้าเงื่อนไขมาตรา113 14พวกเนี้ยไปเป็นต้นไปเนี่ยนะครับแม้แต่การที่เราชักชวนผู้คนให้ปิดงานงดจ้างต่างๆเนี่ยนะก็เข้าข่ายในยุยงปลุกปั่นเนี่ยมันก็เข้าข่ายผิดกฎหมายอาญามาตราประมวลกฎหมายอาญามาตรา116นะฮะคนที่ไปร่วมก็ผิดนะถ้าร่วมมือด้วยเนี่ยนะครับเอาละแต่จะผิดถูกนี่มันแล้วแต่ข้อเท็จจริงแล้วแต่ว่าองค์กรที่เข้าไปคนวินิจฉัยแต่หมายความว่าถ้าเงื่อนไขมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยกฎหมายเขาว่าอย่างเงี้ยพอเราศาลวางหลักเรื่องนี้รัฐธรรมนูญปีสิทธิ์โทษและรัฐธรรมนูญ40วางหลักอันนี้ไว้เพราะ50เนี่ยก็มาเขียนล้อกันต่างคำพูดนิดเดียวปี40เขาบอกว่าผู้ที่รู้เห็นการกระทำ50เนี่ยนะท่านสุรชัยซึ่งเป็นรองประธานวุฒิสภาเนี่ยท่านบอกขอแก้เป็นคำว่าทราบโดยอ้างว่าในคดีอาญานั้นเนี่ยแค่ทราบการกระทำเขาก็ไปร้องเขาไปแจ้งความได้แล้วนะฮะก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนอัยการต้องว่าคดีกันต่อไปดังนั้นกรณีตามมาตรา68เนี่ยซึ่งลอกมาจากของเดิมเนี่ยมันเป็นประเด็นเสริมมานิดเดียวว่าถ้ามีการใช้สิทธิเสรีภาพเช่นนี้เนี่ยสามนูนสามารถสั่งเลิกการกระทำได้และถ้าพักการเมืองเป็นผู้กระทำอาจจะสั่งยุบพักการเมืองได้ซึ่งถ้าสั่งยุบพักปั๊บมันออโตเมติกกรรมการบริหารจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไป5ปีนะซึ่งไอ้กลไกเหล่านี้ในรัฐนูนตั้งแต่มีรัฐนูนไม่เคยมีนะมีในประกาศของคมช.และประกาศคมช.เอามาใส่ในรัฐนูนด้วยเหตุนี้จึงทำไมจึงต้องแก้68กับ237นะฮะเพราะว่ามันไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งที่คนหนึ่งถูกลงโทษและอีกคนหนึ่งถูกลงโทษไปด้วยโดยไม่ต้องมีสิทธิ์รับแจ้งข้อหาไม่มีสิทธิ์โต้แย้งไม่มีสิทธิ์อะไรทั้งสิ้นต้องถูกลงโทษเพราะอีกคนหนึ่งโดนลงโทษอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นคุณสุรชัยได้เหตุผลว่าเพราะในคดีอาญาเนี่ยแค่นี้ก็พอ
ดังนั้นก็ควรจะแก้เป็นทราบคือมันสอดคล้องคดีอาญาที่ผมอยากจะเรียนตรงนี้ก็คือว่าถ้าและรัฐมนุนก็บอก A68 ว่าศาลสั่งเลิกการกระทำเนี่ยแต่ไม่ไปขัดขวางกระบวนการทางอาญาที่เดินต่อได้นะทีนี้ประเด็นมันจะเกิดขึ้นตรงนี้ฮะว่าสมมุติว่าอัยการสูงสุดเนี่ยสมมติไปร้องอัยการสูงสุดคราวนี้เขาไปร้องสองทางก็มีเลยนะครับว่าอัยการสูงสุดเห็นว่าอันเนี้ยเป็นความผิดต่อความมั่นคงเป็นกบฏต้องดำเนินคดีในทางอาญาสามนูนบอกว่าการกระทำนี้ไม่ผิดเป็นการใช้สิทธิ์โดยสุจริตชุมนุมสงบคำวิจัยสามนูนผูกพันองค์กรทั้งหลายขณะเดียวกันรัฐนูนก็บอกว่าคดีอาญาก็ว่าต่อไปได้นะถามว่ามันจะทำยังไงกันนั้นเนี่ยนึกภาพออกไหมครับซึ่งการขัดกันมันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราตีความกฎหมายถูกต้องแต่ถ้าไม่ถูกมันก็เกิดขัดกันเองศาลท่านก็บอกว่าเนี่ยที่ให้มาร้องโดยตรงกับท่านได้เนี่ยเพราะว่าเป็นเจตนารมณ์ของตัวรัฐธรรมนูญเองท่านใช้คำเนี่ยซึ่งสำคัญกว่าเจตนารมณ์ของผู้ร่างนั่นก็หมายความว่าศาลท่านมองว่ารัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์ด้วยตัวมันเองส่วนมันจะบอกว่ายังไงแล้วแต่ศาลเป็นคนบอกซึ่งตรงนี้ที่ผมเรียนแล้วผมก็ชี้แจงหลายครั้งว่ามันอันตรายอย่างยิ่งไปตีความรัฐธรรมนูญเช่นนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญจะกลายเป็นไม่นิ่งมันจะไปทางไหนก็ได้แล้วแต่ศาลจะบอกว่าเป็นอะไรงั้นตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าต้องระมัดระวังเพราะว่าเราต้องตีความที่เมื่อกี้ผมยกมาตรา197ยกคำสัตย์ปฏิญาณมาตรา201ว่าต้องตีความให้สอดคล้องกับตัวรัฐธรรมนูญมันเองเราไม่มีอำนาจกับอะไรไม่มีอำนาจจะถูกใจไม่ถูกใจอยากเห็นเป็นอย่างไรอีกประเด็นหนึ่งแต่ถ้าเราเห็นว่ามันยังไม่ถูกใจไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นเราเลยบอกว่าเรามีอำนาจและก้าวเข้าไปชี้อันนี้จะสร้างความยุ่งยากและไม่ได้เกิดสันติสุขขึ้นมาแน่นอนนะทั้งหมดเนี่ยมันต้องอยู่ในกรอบที่จะต้องเป็นอยู่เหมือนอย่างเช่นคอ.ป.เขาบอกว่าบ้านเมืองจะยุ่งยากแค่ไหนขอให้แก้ในระบอบประชาธิปไตยถ้าแก้ออกนอกระบบปั๊บปัญหามันจะตามมาอีกเยอะแยะแล้วมันไม่จบสิ้นเช่นเดียวกันอันนี้เหมือนกันต่อให้ปัญหามันยุ่งยากแค่ไหนก็ต้องแก้ในระบบกฎหมายที่มันเป็นอยู่นะครับอย่าไปคาดเดาว่าจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นเหมือนอย่างเช่นก็บอกว่าเช่นสมมติว่าวุฒิสภาซึ่งแก้ไขเรื่องนี้แก้ไขคุณสมบัติเช่นเดิมสภาผัวสภาเมียเป็นไม่ได้อะไรเงี้ยนะก็บอกว่าเป็นได้ผมดูเนี่ยมันจริงมันก็ขัดกันเองนะด้านหนึ่งเสรีภาพรับรองทุกคนเท่าเทียมกันแต่อีกด้านหนึ่งถ้าคุณนึงอยู่เป็นส.ส.คนเป็นส.ว.แต่งงานกันส.ว.ต้องไปเพราะว่าตรงนี้ถือว่ามาแต่งงานกันไม่ได้แต่ถ้าอยู่ด้วยกันแบบไม่แต่งงานยังไม่รู้จะเป็นปัญหาหรือเปล่านะฮะคือมันเป็นเรื่องประหลาดไปหมดอ่ะคือผมเรียนอย่างนึงว่าเพื่อจะจบตอนท้ายเนี่ยนะฮะเราระแวงสิ่งที่ไม่ดีหรือคนไม่ดีจำนวนน้อยเลยสร้างกติกาที่บล็อกคนดีๆทั้งหมดคือไม่เชื่อคนทั้งหมดเลยอเมริกาวันนี้ยกเลิกหลักเกณฑ์เรื่องเทอร์ริสต์มากมายเพราะไม่มีคนไปเที่ยวอเมริกาขาดรายได้มหาศาลประเทศก็ย่อมแย่เพราะว่าพอเกิดเหตุการณ์เมื่อหลายปีก่อนเนี่ยนะที่ระบินชนตึกเนี่ยก็เลยกลัวไปหมดงั้นคนจะมาอเมริกายุ่งยากไปหมดวันนี้ก็ค่อยผ่อนคลายผมนึกบอกว่าดังนั้นจริงๆเนี่ยเราจะเขียนกฎหมายเนี่ยต้องเขียนส่งเสริมให้เราต้องเชื่อว่าในสังคมคนปกติอะนะคนดีมันมีมากกว่าคนไม่ปกตินะมันก็มันอยู่ถ้าคนมีปกติอยู่กันหมดมันก็คงไม่มีกติกาอะไรถูกไหมครับแต่เราไประแวงซะจนกระทั่งคิดไปเองเองหมดหรืออย่างเช่นสว.ปี40มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดแต่ก็ห้ามสังกัดพรรคเราก็บอกเมื่อลงการเมืองยังไงก็ต้องเกี่ยวกับพรรคการเมืองน่ะถ้าภาคนี้กับพรรคการเมืองนี้ครอบงำภาคนั้นกับพรรคการเมืองครอบงำคือสันนิษฐานได้แต่คุณกำลังคิดว่าคนทั้งหมดมันเลวหมดนะและถามว่าไอ้ที่สรรหากันเนี่ยไม่ล็อบบี้กันไม่ครอบงำกันใช่ไหมผมว่าก็ไม่ใช่ถูกไหมครับงั้นเราไปตอบบนสันนิษฐานส่วนตัวที่ว่าคนอื่นไม่ดีเนี่ยผมไม่อยากให้ทำเราต้องสันนิษฐานว่าคนเป็นคนดีแต่ใครไม่ดีก็จัดการเป็นการเฉพาะเรื่องไปไม่อย่างนั้นประเทศทุกวันนี้มันเดินไม่ได้เพราะทุกคนสันนิษฐานอีกฝ่ายเลวหมดพูดจาไม่รู้เรื่องใช้อารมณ์กันหมดเห็นภาพไหมครับงั้นผมจึงเห็นว่าไม่อยากให้องค์กรทั้งหลายเนี่ยไปติดอารมณ์ตามเข้าไปด้วยต้องยืนให้ถูกต้องตรงไปตรงมาแม้เรื่องนี้เราเห็นว่ามันไม่เหมาะไม่ถูกแต่เราไม่มีอำนาจต้องบอกว่าเราไม่มีอำนาจเขาคนอื่นเขาไปแก้ปัญหาเขาตอบไปอย่าไปคิดว่าเขาแก้ปัญหาเขาไม่ได้แต่ถ้าเราก้าวเข้าไปแก้แทนที่อาจารย์จุกเกตพูดไว้ท่านต้องรับผิดชอบไปแล้วนะในเมื่อสิ่งที่ท่านไม่มีอำนาจแล้วท่านไปทำเข้านะครับงั้นเมื่อดูตามระบบทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าสามนุนไม่มีอำนาจใดๆจะก้าวไปวินิจฉัยประเด็นการแก้รัฐนูนเลยเป็นเรื่องของรัฐสภาหรือแม้แต่แถมนิดหนึ่งปัญหาทางเทคนิคเช่นเสียบบัตรแทนกันนะฮะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องการปฏิบัติถูกต้องตามข้อบังคับหรือไม่
ถ้าสำนึกก้าวไปวินิจฉัยได้ว่าการปฏิบัตินี้ถูกหรือผิดอีกเนี่ยเราจะยังไงนึกภาพออกไหมครับมันเป็นไปไม่ได้นะแล้วเราก็ยังไม่รู้ข้อเท็จจริงเนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่เท่าที่เจ้าหน้าที่สภาไปชี้แจงเนี่ยก็บอกว่ามันตรวจสอบไม่ได้สมัยผมก็เคยเกิดสมาชิกท่านหนึ่งก็กล่าวหาว่าคนนี้เสียบบัตรแทนกันนะฮะซึ่งพอให้ตรวจสอบแล้วเนี่ยมันระบบมันตรวจสอบไม่ได้อาจจะเป็นความเข้าใจของท่านนั้นท่านนี้เท่านั้นว่าเป็นเช่นนั้นเช่นนี้เท่านั้นเองนะครับแต่แน่นอนถ้ามันผิดจริงๆก็อีกประเด็นหนึ่งแต่ถามว่าแล้วท่านมีอำนาจไปตัดสินเขาหรือไม่ในเมื่อเขาเป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับนะสมัยคมช.ท่านจำได้ไหมฮะมันมีปัญหาที่ว่าสภาไม่ครบองค์ประชุมเนี่ยนะอันเนี้ยกฎหมายอาจจะขัดรัฐธรรมนูญได้เพราะรัฐธรรมนูญบอกว่ากระบวนการตราต้องชอบรัฐธรรมนูญบอกไว้เองว่าองค์ประชุมเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องกึ่งหนึ่งนะดังนั้นถ้าองค์ประชุมไม่ได้กึ่งหนึ่งในปกตินะครับมันก็แปลว่าองค์ประชุมไม่ได้มันก็ทำกิจการนั้นๆไม่ได้ยกเว้นเป็นเรื่องที่ไม่ได้ตรากฎหมายเช่นการตั้งกระทู้เนี่ยมันไม่ได้ใช้องค์ประชุมกึ่งหนึ่งนี้เป็นต้นก็อยู่ที่ข้อบังคับเขากำหนดแต่เรื่ององค์ประชุมอย่างนี้รัฐธรรมนูญกำหนดอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับงั้นก็ต้องมาดูแต่ละอย่างให้อย่างที่มันควรจะเป็นของมันนะจะถูกใจไม่ถูกใจยังไงที่ผมเรียนแล้วถ้าหากเราไม่เกี่ยวก็เป็นเรื่องคนอื่นที่เขามีหน้าที่เขาไปว่าของเขาไปก็ขออนุญาตจบรอบแรกเพียงแค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับคือ68เนี่ยเมื่อกี้ท่านถาวรพูดแล้วมันมี2เรื่องนะล้มล้างการปกครองกับเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจโดยวิธีการที่ไม่ได้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญดังนั้นเขาแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือเป็นวิธีการที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนั่นเองนั่นเป็นกระบวนการอย่างอื่นที่ไม่เป็นไปตามนั้นเนี่ยนะครับคือประเด็นเนี่ยที่ผมเรียนแล้วว่าคือท่านที่จะไปร้องศาลนูนเนี่ยท่านก็มีสิทธิ์ไปร้องเหมือนคนอยากไปฟ้องศาลก็ไปฟ้องศาลได้เช่นผมเอาคดีแพ่งไปฟ้องศาลอาญาเนี่ยศาลอาญาก็คงจะรับไม่ได้หรือว่าเอาคดีอาญาไปฟ้องศาลปกครองศาลปกครองคงจะรับไม่ได้เพราะว่ากฎหมายเขากำหนดว่าท่านมีอำนาจหน้าที่แค่ไหนนี่ก็เป็นเรื่องปกติทั้งโลกก็เป็นกันอย่างเงี้ยนะครับเพียงแต่ว่าข้อที่ท่านถาวรได้กรุณาพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเรื่องของผู้ร้องเห็นว่ามีปัญหา1 2 4 5 จะไป 90ซึ่งก็ไม่ได้ต่างกับกรณีที่ศาลนุนยกคำร้องไปแล้วโดยไปร้องตามมาตรา154ขอให้ศาลตรวจสอบว่าเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเนี่ยมาตราที่แก้ไขเนี่ยในเรื่องวุฒิสภาไปขัดต่อมาตราอื่นหรือไม่อันที่1อันที่2กระบวนการตราไม่ชอบศาลก็บอกว่าตาม291ศาลไม่มีอำนาจนะครับทีนี้ถ้า291ศาลไม่มีอำนาจแล้วศาลบอกงั้นมาร้องให้ถูกช่องหน่อยเอา68แล้วจะมีอำนาจเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาเพราะ68เขาเป็นเรื่องกรณีใช้สิทธิและเสรีภาพผมถึงความจริงมันมีข้อโต้แย้งเยอะที่ท่านถาวรพูดเนี่ยนะครับเพราะว่าท่านเป็นฝ่ายร้องก็ว่าอย่างนี้อีกฝ่ายก็ยังไม่ได้แก้เลยเขาว่าอย่างไรถูกไหมครับอันนี้ก็เราจะใจเป็นธรรมเนี่ยไม่มีคติต้องฟังสองฝ่ายนี่ฝ่ายกล่าวหาเขาว่าอย่างนี้ส่วนฝ่ายถูกกล่าวหาเขาว่าอย่างไรต้องไปดูเขาอีกทีหนึ่งหรือศาลเองก็ต้องพยายามดูทั้งสองบริบทด้วยกันเพื่อหาตรงกลางแต่ประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าศาลมีอำนาจจะดูเรื่องนี้หรือไม่ถ้าศาลไม่มีอำนาจดูแล้วเราบอกว่าศาลต้องดูก็จะต้องพิทักษ์รัฐธรรมนูญอย่างเงี้ยผมว่ามันก็จะบังคับให้ศาลแพ่งรับคดีอาญาศาลปกครองรับคดีแพ่งอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับผมขอสั้นๆนิดเดียวเท่านั้นเองว่าหลายกรณีเนี่ยอย่างที่เราพูดถึงคู่สมรสบุพการีต่างๆเนี่ยที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยมันขาดคุณสมบัติเลยครับเพราะว่าในมาตราที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาเขียนว่าคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามไอ้เป็นผู้สมรสบุพการีอะไรต่างๆเนี่ยเป็นลักษณะต้องห้ามเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วมันขาดคุณสมบัติเมื่อนั้นนะครับซึ่งการที่ยกเลิกลักษณะต้องห้ามหรือเปลี่ยนแปลงเนี่ยอาจจะถูกใจไม่ถูกใจเนี่ยตอบไม่ได้ถูกไหมครับมันก็แล้วแต่เหมือนอย่างเช่นเราเห็นระบบเลือกตั้งเป็นอย่างเงี้ยเราแก้ระบบเลือกตั้งเป็นแค่อย่างนึงซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ก็ทำมาแล้วก็บอกก็ข้าพเจ้าทำอย่างเงี้ยฝ่ายนึงก็บอกคุณแก้อย่างเงี้ยเอาเปรียบเขามีส่วนได้เสียมีประโยชน์ทับซ้อนเขาก็บอกเขาก็แก้ตามรัฐธรรมนูญเขาก็เป็นอย่างเงี้ยนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันอาจจะถูกใจไม่ถูกใจแต่ระบบมันคืออย่างนี้สุดท้ายที่ผมอยากตอบประเด็นเนี้ยอยากจะเรียนเมื่อกี้คือว่าที่เราพูดถึงหลักสิทธิมนุษยชนหลักนิติธรรมหลักเหตุหลักผลเนี่ยผมว่าเนี่ยถูกต้องเลยนะครับพอดีท่านไปพูดถึงนิสกรรมขึ้นมาเนี่ยผมอยากเรียนอย่างนี้เลยครับว่าบางทีเราใช้วาทกรรมล้างผิดคนโกงเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้องเพราะอะไรกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยจากการรัฐประหารหรือแม้ก่อนหน้านั้นมีอยู่3กลุ่มคือ1ประชาชน2คนที่สั่งให้สลายการชุมนุมหรืออะไรก็ตามแต่ที่อีกฝ่ายก็ไม่จะเรียกว่าสั่งฆ่าเนี่ย3คือคนที่ได้รับผลกระทบจากการรัฐประหารมีอยู่3กลุ่มร่างคุณวรชัยเนี่ยผมอ่านดูเนี่ยท่านเขียนยังไงก็ไม่รู้ว่าเท่ากับให้
ประชาชนกับให้คนที่สั่งฆ่านะฮะอาจจะเขียนไม่ละเอียดนะครับปัญหาก็คือว่าเราควรจะให้บางกลุ่มหรือให้2กลุ่มหรือ3กลุ่มถ้าดูจากเอกสารพระปกเกล้าคอปทั้งหลายเนี่ยอยากจะประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าอยากให้อภัยซึ่งกันและกันเพียงแต่ว่าจังหวะโอกาสความเหมาะสมความเข้าใจของสังคมจะเป็นขนาดไหนมันอีกประเด็นหนึ่งนะครับดังนั้นพอตรงนี้ปั๊บเนี่ยถ้าล้างผิดคนโกงจะต้องเป็นอย่างนี้ครับคือจะเป็นคนฆ่าหรือคนโกงก็ตามแต่ถ้าดำเนินคดีเขาตามระบบปกติและศาลถึงที่สุดถึงศาลฎีกาสมมติอย่างนั้นนะครับตัดสินว่าผิดและสภามาออกกฎหมายลบล้างคำพิพากษาไอ้อย่างนี้ตอบยากคุณไปลบล้างเขาได้ยังไงแต่ถ้ากระบวนการนั้นเนี่ยผิดปกติยกตัวอย่างเช่นว่าคุณยึดอำนาจคุณตั้งคตส.คนที่ล้มสามนูนนี่คือคณะประหารคุณพลเอกสนธินะยุบศาลรัฐนูนนะฮะซึ่งท่านธรรมวันบอกว่าก็ทำหน้าที่ใช้พอใช้ได้คนยุบศาลรัฐนูนนี่คือคณะที่รัฐประหารตั้งปปช.ใหม่หมดตั้งคตส.เสริมขึ้นมาเพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะออกกฎเกณฑ์ในเรื่องที่ว่าถ้าพรรคถูกยุบแล้วกรรมการบริหารพรรคถูกตัดสิทธิ์5ปีหมดไม่ว่าคุณจะทำผิดหรือไม่ผิดและไม่ต้องมาโต้แย้งต่อสู้นี่คือสิ่งที่เขาทำแล้วก็เขียนรัฐนูนฉบับนี้นะครับนี่ดังนั้นกระบวนการมันผิดปกติแล้วเราก็บอกว่าแม้จะผิดปกติถ้าศาลถึงที่สุดตัดสินแล้วให้จบตามนั้นถือว่าถูกผมจะถามว่าคดีเชอรี่แอนผิดตั้งแต่ตำรวจอัยการศาลทั้ง3ศาลศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาเอาคนบริสุทธิ์ไปติดคุกเป็น10ปียังต้องแก้ไขใหม่เลยนี่ขนาดปกติหมดนะยังผิดพลาดได้แล้วคุณเริ่มจากผิดปกติแล้วบอกให้ยึดถือว่าถูกถามว่าถ้าเกิดกับเรารับได้มั้ยครับแบบนี้มองด้วยหัวใจที่เป็นธรรมก่อนเพียงแต่ว่าครั้งนี้สังคมยังไม่เข้าใจยังสับสนก็ใช้เวลาอธิบายกันต่อไปจนกว่าจะพร้อมว่าจะอภัยกันทุกฝ่ายหรือไม่ถ้ายังไม่พร้อมอธิบายทุกฝ่ายก็ไม่ต้องอภัยกันก็อยู่กันแบบนี้ฉะนั้นผมว่าประเด็นมันอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นไปล้างผิดคนโกงไม่อย่างนั้นการอภัยโทษเกิดไม่ได้นะครับการอภัยโทษก็เท่ากับหมายความว่าลดหย่อนผ่อนโทษยกโทษให้กับคนที่ทำผิดตั้งแต่ฆ่าคนตายอะไรสารพัดไปหมดเนี่ยนะครับมีเยอะแยะไปหมดทั้งหมดสังคมมันอยู่เนี่ยนอกจากยึดหลักนิติรัฐนิติธรรมแล้วยึดหลักสิทธิมนุษยชนแล้วเนี่ยมันต้องยึดหลักของการเมตตาให้อภัยกันด้วยนะถ้าเราไม่มีหัวใจตรงนี้เลยเนี่ยมันอยู่ด้วยกันลำบากเจอหน้าก็จะว่ากันแล้วเนี่ยมันจะไปพูดกันรู้เรื่องยังไงครับเออเจอหน้าเราอย่างน้อยอยากฟังเขาบ้างเขาจะว่าอะไรกันเราก็ไม่ว่ากันคิดถูกคิดผิดคิดแตกต่างนี่เราไม่ว่าอยู่แล้วแต่มันต้องมีที่ยุติแล้วผมเชื่อว่าไม่มีที่ไหนหรอกครับว่าที่เสียงข้างมากจะถูกทั้งหมดหรือผิดทั้งหมดแต่มันยุติกันตามนั้นผมถามว่าศาลตัดสินคดีเชอรี่แอนเนี่ยเสียงข้างมากนะฮะเป็นเอกฉันท์ด้วยแล้วผิดไหมผิดแล้วทำยังไงฮะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยนะหรือทุกฉบับที่เขียนมาเนี่ยสมัยก่อนฉบับแรกเขาเขียนว่าถ้ากฎหมายขัดรัฐธรรมนูญเป็นโมฆะโมฆะเสียเปล่ามาแต่ต้นสมมติว่าคดีแรกไม่ได้ต่อสู้กับกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญถ้าศาลวินิจฉัยว่ารัฐธรรมนูญเป็นโมกฎหมายที่ขัดรัฐธรรมนูญเป็นโมฆะมันส่งผลถึงคดีที่ศาลตัดสินไปแล้วแต่ตอนหลังนี่เขียนว่าอะไรไหมฮะถ้าศาลวินิจฉัยว่ากฎหมายขัดรัฐนูลแล้วเนี่ยกฎหมายนั้นเป็นอันใช้บังคับไม่ได้แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงคำพิพากษาที่ถึงที่สุดแล้วนั่นก็หมายความว่าถ้าในคดีแรกในกอถูกตัดสินจำคุกแต่โดยไม่ได้ยกข้อต่อสู้กับกฎหมายขัดรัฐนูลคดีที่สองในขอแบบเดียวกันเลยต่อสู้ศาลบอกว่ากฎหมายขัดรัฐนูลก็แปลว่าในขอถูกปล่อยตัวเพราะกฎหมายจะใช้บังคับกับในขอใช้ไม่ได้แต่ในกอยังติดคุกอยู่นะฮะถามว่าทำยังไงฮะเนี่ยก็มีอย่างเดียวสภาต้องออกกฎหมายลบล้างผลคำพิพากษาเพื่อให้เกิดกระบวนการยุติธรรมที่ถูกต้องเห็นภาพไหมนี่คือบทบาทที่ต้องกระทำเรามีกฎหมายรื้อฟื้นคดีอาญาในปี2526ก่อนหน้าปี26ผมสอนรัฐนูลเนี่ยคนถามว่าถ้าเกิดตัดสินผิดแล้วทำยังไงบอกมีทางที่ต้องให้สภาตรากฎหมายลบล้างผลน่ะไอ้นี่ก็ตัดสินผิดหรือถูกไม่รู้แต่กระบวนการมันไม่เป็นธรรมมันไม่เป็นปกติแล้วที่สำคัญนั่นคือว่าเขาให้ถือสำนวนตามคตส.ปปช.นะศาลฎีกาแผนกของนักการเมืองคุณแบบอื่นไม่ได้นะมันล็อกเกือบหมดดังนั้นประเด็นจึงอยู่ที่ว่าเมื่อเราเห็นว่าฝ่ายรัฐประหารเนี่ยผมต้องได้ถามสักคำหนึ่งว่ารัฐประหารยึดอำนาจเสร็จสิ่งที่เขาทำก่อนคือให้อภัยตัวเองนิรโทษกรรมตัวเองเดิมเนี่ยเขียนเป็นกฎหมายเป็นพระราชบัญญัติตอนนี้เขียนในรัฐธรรมนูญเลยว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าทำเนี่ยหากเป็นผิดก็ให้ถือว่าไม่ผิดและไม่ต้องรับผิดนี่เป็นเวิร์ดดิ้งของคณะรัฐประหารเขียนอย่างเงี้ยนะครับเราไม่ว่าอะไรสักคำเขาออกกฎหมายเขากระทำการอาจจะผิดเยอะแยะแต่เขาบอกสิ่งที่เขาผิดนะถือว่าชอบเป็นกฎหมายชอบรัฐนูลหมดเราบอกรับได้แต่พอฝ่ายที่มาจากประชาชนบอกว่าขอออกกฎหมายลบล้างผลของการรัฐประหารบ้างบอกรับไม่ได้คิดด้วยหัวใจที่เป็นธรรมบ้างฮะ
แล้วเราจะเห็นว่ามันคืออะไรที่พูดเนี่ยไม่ได้แปลว่าฝ่ายใดหนึ่งฝ่ายอันไหนถูกอันไหนผิดนะแต่ถ้าเราจะยึดหลักนิติรัฐนิติธรรมเนี่ยพิสูจน์ว่าอย่างเงี้ยหลักนิติธรรมไหมหลักสิทธิมนุษยชนก็แบบเดียวกันคุณมีศาลเดียวอะศาลฎีกาแผนกคดีนักการเมืองตัดสินแล้วจบอุทธรณ์อะไรก็เรื่องมีแก้ให้หน่อยไปอุทธรณ์ได้ไปที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาถามว่ามันเป็นธรรมหรือในเมื่อหลักสิทธิมนุษยชนบอกคุณต้องมีมากกว่า1ศาลน่ะเพราะโอกาสที่ศาลแรกจะผิดมีนี่ผมคดีมันผิดทั้ง3ศาลเลยเนี่ยดีนะที่กฎหมายรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยบัญญัติให้เยียวยาผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของความผิดพลาดของกระบวนการยุติธรรมเขาก็ได้เงินบ้างส่วนหนึ่งแต่ถามว่าใครอยากติดคุกโดยไม่ผิดแล้วเอามาเอาเยียวยาทีหลังฮะเนี่ยแล้วที่มันแย่กว่านั้นถ้าเกิดประหารชีวิตล่ะจะไปเยียวยาตอนไหนฮะเนี่ยนี่คือเนี่ยเราพูดเนี่ยมันเราต้องพูดแบบนั่นด้วยกันนะครับผมไม่ว่าหรอกครับที่เราอาจจะกล่าวหาอะไรบ้างเยอะแยะความจริงแล้วมันมีประเด็นเยอะแยะเนี่ยนะครับที่มันสามารถอธิบายได้แต่ผมอาจจะไม่มีเวลามานั่งอธิบายทั้งหมดแล้วอย่างผมไม่ได้อยู่ในกระบวนการตรงนั้นแต่เท่าที่อ่านที่ได้ดูเนี่ยนะครับบางอันก็อาจจะเป็นปัญหาแต่ก็ไปดูข้อเท็จจริงบางอันยกตัวอย่างสั้นๆสักอันเดียวเท่านั้นเองนะครับว่าอย่างยกตัวอย่างเรื่องข้อบังคับเนี่ยข้อบังคับข้อ96เนี่ยนะครับของรัฐสภาเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้ครับการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมชั้นคณะกรรมาธิการสมาชิกรัฐสภาผู้ใดเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมก็ให้เสนอคำแปรยติล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาธิการภายในกำหนดเวลา15วันนับแต่วันถัดจากที่รัฐสภารับหลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเว้นแต่สภาจะกำหนดเวลาแปรยติไว้เป็นอย่างอื่นนั่นก็หมายความว่าเมื่อพอสภาลงมติรับหลักการแล้วเนี่ยในวาระที่2โทษรับหลักการในวาระที่1แล้วเนี่ยนะครับไอ้ประเด็นนี้ที่เถียงก็เป็นความเห็นท่านถาวรเห็นว่าต้องไปนับคือไม่ใช่เอาวันนั้นคืออันนี้มันออโตเมติกคือคุณจะแปรยติเนี่ยคุณต้องแปรยติวันที่เขารับแต่ก็มีสิทธิ์แปรยติภายในสมมติ15วันถ้าคุณจะไม่เอา15วันก็ต้องเสนอว่าจะเอากี่วันนะเสนอปั๊บมีนับองค์ประชุมขั้นตอนนี้มันเลยไปแล้วฝ่ายหนึ่งเห็นว่าอย่างนี้อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าขั้นตอนยังไม่เลยต้องไปนับเอาวันข้างหน้าอีกทีนึงจะครบ15วันมันก็เป็นความเห็นนะฮะว่าจะเห็นกันอย่างไรแต่ที่ผ่านมาเขาจะถือปฏิบัติอย่างนี้จะถูกหรือผิดสภาก็เป็นคนกำหนดก็ตัดสินไปประเด็นมาอยู่ตรงนั้นเท่านั้นเองคือมันมีหลายเรื่องที่มันไม่ได้หรืออย่างเสียบบัตรแทนผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ใช่ไม่ซีเรียสแต่บอกว่าประเด็นมันอยู่ที่ข้อเท็จจริงที่จะพิสูจน์กันว่ามันใช่ไม่ใช่อย่างไรและสมมุติว่ามีความผิดพลาดตรงนั้นจริงๆเนี่ยสำนักไม่มีอำนาจไปตัดสินว่าการเสียบบัตรแทนมันผิดเลยทำให้กฎหมายผิดประเด็นมาอยู่ตรงนี้ด้วยถูกไหมครับและที่สำคัญคือสารไม่มีอำนาจไปยุ่งในเรื่องนี้เลยแต่ถ้ารัฐธรรมนูญเขียนให้เขาไปยุ่งได้เหมือนกรณีตรากฎหมายธรรมดาอันนี้ว่าอย่างว่ากระบวนการตราไม่ชอบที่สำคัญคือกฎหมายธรรมดาขัดรัฐธรรมนูญไม่ได้รัฐธรรมนูญเนี่ยเราบอกว่าแก้รัฐธรรมนูญว่าตอนนี้ห้ามขัดกับมาตรานั้นมันเป็นไปไม่ได้ครับพอเขาจะแก้นั้นจะบับบอกประชามติหรือบอกว่าแก้รัฐธรรมนูญขัดต่อเจตนารมณ์ไม่ได้ที่รัฐธรรมนูญเขียนให้มีดุลยภาพระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารเนี่ยก็หมายถึงว่ามันก็ต้องมีอย่างเงี้ยสมมติถ้าผมจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับจะมีสภาเดียวก็แปลว่าไม่ได้อีกหรือจะมี3สภาก็ไม่ได้อีกเหรอศาลแต่ก่อนเนี่ยฮะก่อนจะมีศาลปกครองเนี่ยศาลปกติมีศาลเดียวนะไม่นับศาลทหารจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยจะบอกว่าให้มีศาลปกครองขึ้นก็บอกไม่ได้ขัดต่อหลักการแบ่งแยกอำนาจเพราะหลักการแบ่งแยกอำนาจต้องมีศาลเดียวแล้วก็บอกว่าหลักการแบ่งแยกอำนาจมันหมายถึงว่าอำนาจมีอำนาจเดียวอำนาจอธิปไตยแต่การใช้อำนาจใช้ผ่านได้หลายองค์กรถามว่าองค์กรอิสระวันนี้เนี่ยใช้อำนาจอะไรในเมื่อรัฐธรรมนูญมาตรา3บอกว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนชาวไทยเพราะประชาชนใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภาทางรัฐมนตรีทางศาลและศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยว่าการใช้อำนาจหน้าที่ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็ถือว่าใครก็ไปแตะไม่ได้มันก็ประหลาดถามว่าเราอยู่ในองค์กรอำนาจไหนใครจะตรวจสอบอย่างไรไอ้ตรงนี้ก็เป็นปัญหาอีกในเมื่อบอกอำนาจเนี่ยใช้ผ่าน3ทางแต่อีกด้านนึงก็ผ่านองค์กรอิสระนึกภาพออกไหมครับมันก็เป็นลักษณะที่มันพิลึกอยู่แต่ไม่ได้แปลว่ามันถูกหรือมันผิดแต่มันแปลว่ามันเกิดปัญหาในกระบวนการที่เอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาบัญญัติไว้เราก็ต้องมาดูมาแก้ไขกันต่อไปขั้นจะแก้เราก็บอกถ้าแก้ก่อนอิสระไปมันจะช่วยคนโกงถ้าไปเขียนมาตรา68ให้ชัดเจนคือว่าศาลก้าวล่วงตรงนี้ไม่ได้บอกจะช่วยคนโกงไอ้วาทกรรมอันเนี้ยมันทำให้คนเกลียดชังกันมันทำให้ไม่เกิดประโยชน์แทนที่คนจะหาองค์ความรู้ที่ถูกต้องหาเหตุหาผลที่ถ้าพูดเองว่าเหตุผลให้มันถูกต้องให้มันเหมาะสมถ้าเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยผมคิดว่ามันดีมันก็จะได้พูดจากันนะครับความจริงมันก็เป็นคำถามที่ตอบยากนะครับเพราะว่าจริงๆการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในมาตรา3เรื่องเนี่ยนะหลายมาตราเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของรัฐบาลไปแก้ที่รัฐบาลเป็นผู้เสนอแก้คือแก้ทั้งฉบับ
ถามว่าทำไมรัฐบาลเสนอแก้ทั้งฉบับก็เพราะว่าเขาหาเสียงไว้อย่างนั้นแล้วก็ท่านที่เป็นสมาชิกที่ร่างรัฐธรรมนูญเองหรือท่านที่อยู่ในศาลรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี้ยนะท่านก็บอกว่ามันก็ไม่ได้ว่าดีไปทั้งหมดก็ไปแก้ไขกันได้แล้วท่านก็เห็นด้วยถ้าแก้ไขให้มีสสร.ขึ้นมานะก็เป็นที่มาของการแก้ทั้งฉบับขณะนั้นซึ่งก็มีการไปร้องตาม68เนี่ยที่กล่าวมาแล้วแล้วก็เข้ามาขอแก้ไขเป็นหลายมาตราถ้าตรวจดูก็จะเป็นเรื่องของสมาชิกรัฐสภาทั้งสสสวเป็นผู้ลงนามที่จะเสนอนะครับมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับตัวรัฐบาลโดยตรงเลยนะก็เป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติเขาว่ากันไปดังนั้นถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาเนี่ยนะครับในลักษณะที่ว่าตัวมีอำนาจแล้วก็ไปวินิจฉัยว่าการแก้มูลฉบับนี้จะไม่ชอบด้วยเหตุผลขัดต่อคำปรารภที่ท่านถาวรพูดแล้วว่ามันเสียดุลยภาพเมื่อครั้งทั้งฉบับก็บอกว่าท่านก็บอกว่ามันยังไม่เข้าข่ายมาตรา18เป็นการคาดการไปเองนะฮะแต่ก็ไปวางติ่งไว้บอกว่าถ้าจะแก้ทั้งฉบับก็ควรทำก็ใช้ว่าควรทำประชามติท่านก็บอกว่านี่ก็เป็นคำแนะนำแต่ผมเรียนแล้วประเด็นว่าทำประชามติตอนไหนตอนยังไม่มีรัฐธรรมนูญไม่มีร่างหรือว่ามีร่างเขาร่างเสร็จแล้วไปประชามติเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยเขาร่างเสร็จแล้วจึงไปประชามตินะครับตรงนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นอย่างไรดังนั้นถ้าหากศาลว่ามีอำนาจและศาลก็ไปวินิจฉัยว่าทำไม่ได้เพราะว่าแก้รัฐธรรมนูญนี่ขัดรัฐธรรมนูญเองเนี่ยก็จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มันจะเกิดสภาพอย่างนี้ขึ้นที่ท่านจักรมลท่านพูดไปก็คือว่าคือถ้าศาลไม่รักษามาตรฐานของกฎหมายไม่รักษามาตรฐานของกรอบอำนาจหน้าที่เนี่ยคนก็อาจจะไม่ยอมรับไม่เชื่อถือแต่ไอ้ผลจะบานปลายไปแค่ไหนผมคงตอบไม่ได้นะครับก็คงเป็นเรื่องแต่ละฝ่ายต้องคิดให้รอบคอบแล้วถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นมามันก็คงน่าเสียดายน่าเสียโอกาสสำหรับประเทศไทยเท่านั้นเองที่ผมคิดว่าท่านอาจารย์ดุกฤตวิงวอนในตอนแรกก็คือประเทศไทยมันมีโอกาสอีกมากมายเราไม่ควรจะไปคือแต่ละองค์กรแต่ละสถาบันเนี่ยก็ควรอยู่ในกรอบในบริบทที่ตัวเองพึงมีอำนาจหน้าที่ถ้าอย่างนี้มันก็จะไม่ยุ่งมันจะจบตามระบบของมันผมเองเนี่ยเคยก็ไปบรรยายหลายแห่งต้องบอกว่ารัฐธรรมนูญอเมริกาเนี่ยมีฉบับเดียว230กว่าปีแก้27ครั้งอเมริกาเป็นประเทศที่ไม่มีชนชาติอเมริกันมาก่อนก็ร้อยพ่อพันแม่ไปจากยุโรปจากอะไรต่างๆวันนี้ก็จากเอเชียเยอะแยะแต่ทุกคนภูมิใจเป็นคนอเมริกันถามว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างเขาผ่านกระบวนการต่อสู้กันเองต่อสู้กับคนพื้นเมืองต่อสู้กับเจ้าอาณานิคมต่อสู้กับสงครามกลางเมืองแพ้ชนะระหว่างเหนือกับใต้แต่เมื่อเหนือชนะแล้วไม่ได้ยึดรัฐทางใต้มาเป็นของทางเหนือก็ให้อภัยทุกคนกลับไปกันใหม่เริ่มต้นถือว่าเราเป็นคนชนชาติเดียวกันทั้งที่มาจากที่ไหนบ้างก็ไม่รู้เกิดสงครามอันนี้ไม่เรียกสงครามก็ได้เหยียดผิวอย่างรุนแรงนะจนศาลรัฐธรรมนูญอเมริกาเนี่ยต้องมาตัดสินว่าจะผิวสีอะไรเนี่ยมันก็มีสิทธิ์เหมือนกันหมดนะไม่ใช่คนผิวดำไปจับเข้ามาจากแอฟริกามาเป็นทาสแล้วเขาก็เป็นคนชั้น2ซึ่งหลายมลรัฐในภาคใต้ของอเมริกานั้นเนี่ยทรีตคนเหล่านี้เป็นพลเมืองชั้น2เลยเข้าในโรงเรียนของมลรัฐก็ไม่ได้เข้าสถานที่สาธารณะของมลรัฐก็ไม่ได้นะฮะมีขบวนการทำร้ายอย่างมากมายจนกระทั่งผ่านสงครามโลกผ่านสงครามเย็นจนอเมริกาได้คนผิวดำเป็นประธานาธิบดีถึง2สมัยนะระบบของอเมริกาเนี่ยนะครับอธิบดีทั้งหลายเนี่ยมาแล้วไปพร้อมการเมืองหมดผู้อำนวยการ FBIนะผู้อำนวยการยาเสพติด CIA มาแล้วไปพร้อมการเมืองหมดซึ่งคนก็วิจารณ์อเมริกาว่าเนี่ยเป็นระบบสปอยคือเสียหายเพราะการเมืองไปแทรกหมดแต่เขาก็มองอีกคอนเซปต์ว่าก็เมื่อเลือกกอก็ให้กอมีเครื่องมือไปทำงานถ้าไม่ดีเขาหน้าคนก็ไม่เลือกกอทำไมคนอเมริกันไม่กลัวว่าไอ้พรรคกอเนี่ยที่ตั้งข้าราชการทั้งหมดที่ระดับอธิบดีเนี่ยจะโดมิเนตการเมืองได้จะครอบงำการเมืองได้ทำไมเรากลัวนักหนาผมเองเนี่ยผมไม่ได้กลัวผมเชื่อว่ามันเป็นธรรมชาติไม่มีใครจะอยู่ได้ตลอดไม่มีใครที่คนจะรักชอบตลอดท่านดูมาเลเซียนะฮะที่พรรคอัมโนปกครองครอบงำมานานเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายค้านได้ป๊อปปูล่าโหวตได้เสียงคะแนนของประชาชนมากกว่าฝ่ายรัฐบาลแต่ที่นั่งน้อยกว่าถ้าเป็นบ้านเราคงยุ่งอีกละนะเพราะว่าเวลาเขตที่ฝ่ายรัฐบาลชนะมันชนะสูสีแต่เขตแพ้มันแพ้ห่างพอนับคะแนนรวมมาแล้วเนี่ยได้เสียงคะแนนประชาชนมากกว่าอังกฤษก็เกิดมาแล้วบางครั้งพรรคเลเบอร์เป็นรัฐบาลแต่ได้เสียงป๊อปปูล่าโหวตน้อยกว่าคอนเซอร์เวทีฟก็เจอแบบเดียวกันอเมริกาเลือกประธานาธิบดีเหมือนกันบางคนได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีแต่ได้ป๊อปปูล่าโหวตน้อยกว่าแต่คนที่จะไปเลือกประธานาธิบดีเขาได้จำนวนมากกว่ามันนี่เป็นเรื่องกติกาถามว่าอันไหนถูกอันไหนผิดบางทีมันตอบยากเพราะเป็นกลไกทางสังคมแต่มันต้องยุติตามระบบของมันนะครับงั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้มันก็จะแบบ
ความเห็นต่างกันความอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นได้หมดอย่างที่ท่านถาวรว่าเนี่ยเห็นด้วยนะครับแต่เราจะต้องมีที่ยุติแม้แต่ศาลก็ต้องยุติว่าที่เสียงข้างมากยุติตามเนี้ยนะฮะประธานดีสารัตนี่ตั้งรัฐมนตรีทั้งหมดเพราะเอาระบบอังกฤษสมัยก่อนมาดังนั้นรัฐมนตรีถ้าเขาไม่พอใจก็เปลี่ยนรัฐมนตรีแต่เขารับผิดชอบประธานดีสารัตนี่ทำอะไรก็ได้ที่ไม่มีกฎหมายห้ามกันแล้วกันที่อยู่หน้าฝ่ายบริหารอย่างนี้มันไม่หลงเข้าป่าไปหมดเลยเป็นมหาอำนาจอยู่ได้ยังไงวิสัยภาพได้ยังไงเราก็ต้องมาไม่ได้แปลว่าระบบนี้มันดีที่สุดแต่มันทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสียแล้วก็ความเหมาะสมของแต่ละแห่งนะก็เลยอยากจะฝากไว้ตรงนี้อยากให้พวกเราแบบมองทุกอย่างด้วยข้อเท็จจริงที่รอบด้านเราต้องดูประวัติศาสตร์ดูความเป็นมาแล้วก็ใจเป็นธรรมฟังสองฝ่ายหน่อยอันนี้เขาว่าอย่างนี้นี่เขาว่าอย่างนี้ฝ่ายนี้ว่าก็อาจจะเอาไปอย่างนี้อีกฝ่ายนี้เขาจะว่ายังไงนะแล้วเราค่อยมาดูเรื่องใดที่มันเป็นเรื่องถูกผิดเป็นเรื่องศาลก็ศาลเขาตัดสินแต่ต้องตัดสินในกรอบอำนาจของศาลถ้าเรื่องใดเป็นเรื่องตัดสินทางการเมืองก็เป็นเรื่องการเมืองฝรั่งเศสเนี่ยเคยเกิดกรณีที่ว่าเดอโกเนี่ยนะครับสมาชิกสภาเข้าชื่อขอเปิดสมัยประชุมวิสามัญเข้าชื่อครบถูกต้องตามรัฐธรรมนูญเดอโกไม่ลงกฤษไม่เปิดให้อ่ะก็ไปฟ้องศาลศาลบอกเขาตัดสินให้ไม่ได้เพราะเรื่องนี้เป็นความรับผิดชอบทางการเมืองของประธานดีเขาก็บอกว่าอันนี้มันทำไม่ได้เพราะว่าถ้างั้นศาลไปตัดสินว่าฝ่ายการเมืองในเรื่องนี้มันถูกหรือผิดนี่ก็เป็นมุมมองของเขาหรืออย่างศาลทั้งโลกจะเหมือนกันถ้าเป็นคดีระหว่างประเทศเราไปฟ้องศาลศาลจะบอกอันนี้เป็น act of government หรือ act of state เป็นการกระทำรัฐบาลหรือของรัฐศาลไปตัดสินให้ไม่ได้แต่ศาลไทยก็ตัดสินแถลงการร่วมคดีเขาพระวิหารเนี่ยว่าฉันตัดสินได้แต่ตัดสินอีกฝ่ายเขาไม่รับเนี่ยมันเราบังคับไม่ได้แต่เราก็ตัดสินเพื่อเล่นงานกันเองแล้ววันนี้ปรากฏว่าที่ศาลโลกตัดสินเนี่ยก็การก็เท่ากับเป็นไปตามแถลงการร่วมนั่นเองเห็นไหมฮะงั้นเวลาเราจะดูอะไรถูกผิดเนี่ยบางทีมันดูด้วยข้อมูลสั้นๆด้วยความเชื่อเร็วๆเนี่ยไม่ได้ต้องดูละเอียดนิดนึงแล้วฟังอีกฝ่ายให้ละเอียดแล้วมาไตร่ตรองดูเพราะว่าถ้าเราทำอย่างเงี้ยสันติสุขเกิดฮะเพราะว่าทุกคนจะมีข้อมูลที่ค่อนข้างครบถ้วนและตัดสินบนเหตุผลซึ่งเห็นด้วยกับท่านถาวรว่ามันต้องมีเหตุมีผลและต้องอธิบายกันได้ด้วยนะไม่ใช่บางอันที่เพื่อนผมทำข้างครูผมก็รับไม่ได้แต่อีกฝ่ายเขาทำแบบมีเหตุมีผลอันนี้ต้องฟังเขาเหมือนกันถ้าเราใช้วิธีอย่างเงี้ยผมมันก็ไปได้ถูกไหมครับส่วนที่เราจะไปบอกว่าเขาว่าคนนั้นผิดแล้วคุณว่าคนนั้นถูกผมไม่ใช่ศาลไปตัดสินคดีใดคดีหนึ่งผมไม่ทำอย่างนั้นไม่ได้แต่มองในเชิงความรู้สึกได้มองในเชิงความเชื่อได้แต่ถ้าเราใช้ความรู้สึกความเชื่อไปบังคับคนอื่นมันก็เกิดปัญหาเท่านั้นเองครับอีกคำถามหนึ่ง